ลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของอุกกาบาตลูกใหญ่ที่พุ่งชนโลกด้วยแรงระเบิดเท่ากับปรมาณูที่ฮิโรชิมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานาซาเพิ่งเปิดเผยว่ามีเหตุการณ์อุกกาบาตขนาดยักษ์ระเบิดนอกชายฝั่งบราซิลบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมันพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็ว 66,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกิดระเบิดขึ้นโดยแรงระเบิดนี้มีความแรงเท่ากับระเบิด TNT 13,000 ตันหรือพอๆกับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์อุกกาบาตระเบิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2016แต่ไม่มีใครทราบเรื่องมาก่อนเพราะมันตกห่างไปจากชายฝั่งของประเทศบราซิลไปราว 1,000 กิโลเมตรจนกระทั่งทางนาซาออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวหลังจากผ่านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับอุกกาบาตลูกนี้เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุกกาบาตที่เมืองเชลยาบินประเทศรัสเซียเมื่อปี2013โดยอุกกาบาตลูกนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 5-7 เมตรส่วนขนาดของอุกกาบาตที่รัสเซียใหญ่เกือบ20เมตรและมีแรงระเบิดถึง 500,000 ตันโดยผลจากแรงระเบิดในครั้งนั้นส่งผลให้มีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 1,000 คนนี่ขนาดระเบิดกลางอากาศนะครับแต่โชคดีที่ครั้งนี้อุกกาบาตลูกดังกล่าวระเบิดเหนือมหาสมุทรจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ชาวเน็ตต่างสงสัยว่าทำไมนาซาถึงไม่ออกมาแจ้งให้กับชาวโลกได้รู้ก่อนว่าจะมีอุกกาบาตใหญ่ขนาดนี้ตกลงบนโลกมาดูเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับอุกกาบาต ที่คุณไม่เคยได้รู้ที่ไหนมาก่อนถ้าพูดถึงอุกกาบาตคุณรู้อะไรเกี่ยวกับอุกกาบาตมากน้อยแค่ไหนคนส่วนมากรู้แค่ว่ามันเป็นเศษซากก้อนหินที่มาจากนอกโลกและอีกหลายๆคนก็รู้ว่าอุกกาบาตเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่มากกว่านั้นคุณรู้อะไรเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกบ้างวันนี้ไทยบันเทิงจะขอพาทุกคนมารู้จักหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับอุกกาบาตที่คุณไม่เคยรู้และไม่มีครูคนไหนสอนคุณมาก่อนแน่นอนเรื่องที่1ฝนดาวตกที่โด่งดังที่สุดคือฝนดาวตกเพอร์ซิอิสที่จะเกิดในช่วง17กรกฎาคมถึง24สิงหาคมของทุกปีและจะเด่นชัดที่สุดในคืนวันที่12สิงหาคมทำให้คนไทยเรียกฝนดาวตกนี้ว่าฝนดาวตกวันแม่เรื่องที่2ฝนดาวตกเพอร์ซิอิสมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าน้ำตาแห่งนักบุญลอเรนซ์ที่มาจากการที่นักบุญลอเรนซ์ถูกชาวโรมันประหารด้วยการจับย่างลงบนเตากลางแจ้งก่อนตายเขาพูดทั้งน้ำตาว่าข้าถูกย่างจนเกรียมแล้วข้างนี้ถ้าจะให้ข้าสุกพอดีแล้วก็ได้เวลาพลิกข้าไปอีกด้านได้แล้วถัดมาเรื่องที่3ในทางเทคนิคแล้วอุกกาบาตคือแนวแสงที่เราเห็นต่อท้ายสะเก็ดดาวเท่านั้นส่วนสะเก็ดดาวก็คือเศษชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าฝุ่นอวกาศและเล็กกว่าดาวเคราะห์น้อยเรื่องที่4อุกกาบาตเป็นชื่อใช้สำหรับเรียกวัตถุในอวกาศที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกส่วนตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าสะเก็ดดาวเรื่องที่5ฝนดาวตกเพอร์ซิอิสจะผ่านเข้าชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วถึง 200,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องที่6อุกกาบาตหลายลูกประกอบด้วยหินที่เก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะแร่ที่ก่อตัวมาจากดาวดวงอื่นเป็นพันล้านปีก่อนที่ระบบสุริยะเราจะถือกำเนิดขึ้นเรื่องที่7ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ต้องเผชิญกับอุกกาบาตมากกว่า 100,000 ลูกมันจึงต้องมีแผ่นเคฟล่าหนา1ฟุตเป็นเหมือนเกราะเอาไว้กันกระสุนเรื่องที่8ในแต่ละวันมีอุกกาบาตมากถึง 4,000 ล้านลูกตกลงมายังโลกเรื่องที่9แต่ไม่ต้องกังวลเพราะอุกกาบาตส่วนใหญ่ล้วนมีขนาดเล็กจิ๋วมากเรื่องที่10ในอดีตเคยมีรายงานอุกกาบาตตกลงมาใส่คนบาดเจ็บหลายร้อยคดีแต่มีเพียงแค่ครั้งเดียวที่ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเกิดขึ้นในปี1954เมื่อแอนนีฮอตแม่บ้านในอาลาบามาโดนอุกกาบาตขนาด8ปอนด์พุ่งทะลุหลังคาบ้านของเธอลงมาชนวิทยุของเธอและกระดอนมาโดนสะโพกถัดมาเรื่องที่11การศึกษา1ในปี1985ในนิตยสาร Nature ได้คำนวณอัตราการเกิดอุกกาบาตตกใส่มนุษย์และพบว่ามันมีโอกาสเพียง 0.055 ต่อปีหรือจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ180ปีถัดมาเรื่องที่12
ด้วยอัตราการเกิดที่ต่ำขนาดนี้อาจเป็นเหตุผลที่บิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกโครงการยานอวกาศคลีเมนไทน์2ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกจากอุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยและดาวหางถัดมาเรื่องที่13หนึ่งในวิธีเบนวัตถุที่จะพุ่งชนโลกคือการระเบิดด้วยนิวเคลียร์โดยผลความร้อนสูงจะทำให้พื้นผิวของวัตถุกลายเป็นไอจนเกิดเป็นแรงผลักไปสู่ตัววัตถุให้เบนออกไปนอกเส้นทางได้ถัดมาเรื่องที่14ในปี2004ได้มีอุกกาบาตที่มีความกว้าง30ฟุตตกลงบนทวีปแอนตาร์กติกาส่งผลให้เกิดละอองฝุ่นขนาด2ล้านปอนด์กระจายเป็นเมฆฝนไปทั่วและเกิดผลกระทบไปยังสภาพภูมิอากาศอีกฝากหนึ่งของโลกเรื่องที่15เพื่อการติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่ไม่คาดคิดทางองค์การนาโต้และกรมอุตุสหรัฐยังคงเฝ้าระวังสัญญาณวิทยุที่ออกมาจากละอองอุกกาบาตหลังจากที่มันผ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเรื่องที่16ในอเมริกาถ้าคุณพบอุกกาบาตทางคณะกรรมการด้านการตั้งชื่อของสมาคมอุตุนิยมวิทยาจะขอให้คุณบริจาคอุกกาบาต 20% หรือ20กรัมที่เป็นส่วนที่เล็กกว่าเพื่อให้ไปศึกษาวิจัยต่อส่วนที่เหลือคุณสามารถนำไปขายได้ถัดมาเรื่องที่17แต่ถ้าคุณพบอุกกาบาตในแอฟริกาใต้อุกกาบาตจะต้องตกเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดถัดมาเรื่องที่18จากอุกกาบาตทั้งหมด 24,000 ลูกที่ตกลงมาบนพื้นโลกมีเพียง34ลูกเท่านั้นที่มีต้นกำเนิดจากดาวอังคารซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบในทวีปแอนตาร์กติกาและแอฟริกาเหนือนั่นเพราะคุณสามารถมองเห็นอุกกาบาตได้ชัดเจนบนพื้นน้ำแข็งและพื้นทรายถัดมาเรื่องที่19อุกกาบาตจากดาวอังคารสามารถขายได้500เหรียญหรือ 16,500 บาทต่อกรัมส่วนหินอวกาศอื่นๆขายได้เพียง2เหรียญหรือ66บาทต่อกรัมถัดมาเรื่องที่20และหากคุณลองหาซื้ออุกกาบาตบน eBay คุณจะพบอุกกาบาตมากกว่า 1,000 รายการหรือไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องติดต่อไปหาสตีเวนสปีนเบิร์กเพราะนี่คือหนึ่งในนักสะสมอุกกาบาตตัวยงที่สูสีกับซาอุดบินโมฮัมเหม็ดอันธานีท่านชีคแห่งกาตาร์นอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าอุกกาบาตที่รุนแรงเท่าระเบิดนิวเคลียร์ 3,000 ล้านลูกอาจพุ่งชนโลกหลายต่อหลายครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับอุกกาบาตชนโลกซึ่งทุกครั้งเราก็มักรอดมาได้เพราะผลจากการคำนวณเส้นทางของอุกกาบาตเหล่านั้นไม่เคยถูกระบุว่ามันจะตรงมาที่โลกจริงๆจังๆเลยสักครั้งและเมื่อประมาณปี2026ก็เป็นอีกหนึ่งรายงานล่าสุดเมื่อนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Purple Mountain ของจีนได้ค้นพบอุกกาบาตขนาดมหึมาจากกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกำลังโคจรมายังทิศทางเดียวกับที่โลกเราอยู่อุกกาบาตที่มีชื่อว่า 2009ES ถือเป็นหนึ่งในอุกกาบาตกว่า 1,600 ลูกที่โคจรตรงมายังโลกของเราแต่สำหรับ 2009ESคาดว่าจะพุ่งผ่านเราไปโดยมีระยะห่างประมาณ 18.8 เท่าของระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ซึ่งณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่อย่าเพิ่งวางใจไปเพราะนักวิทยาศาสตร์ยังคงจับตาเจ้าอุกกาบาต 2009ES ลูกนี้อย่างใกล้ชิดเพราะหากมีอะไรทำให้เส้นทางวงโคจรมันเปลี่ยนไปแม้แต่เพียงนิดเดียววงโคจรของมันอาจพุ่งผ่านโลกแบบพอดิบพอดีนักวิทยาศาสตร์เองคาดว่าขนาดของ 2009ES น่าจะสูสีกับอุกกาบาตที่เคยทำให้ไดโนเสาร์บนโลกของเราสูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีก่อนและถ้ามันเกิดบังเอิญเปลี่ยนเส้นทางมายังโลกแรงระเบิดจากการชนของมันจะรุนแรงเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ 3,000 ล้านลูกนั่นหมายความว่านี่คือจุดจบของมวลมนุษยชาติดีๆนี่เองและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราคงทำอะไรมากไม่ได้นอกจากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักให้นานที่สุดคงได้เท่านั้นจริงๆนี่คือเรื่องราวของอุกกาบาตที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ petmaya.com ครับ